ว่าไม่ค่อยได้เรียนอะไรพวกนี้พอเรียนหนังสืออ่ะมันข้ามไปเลยเรียนสับช่างครับทีนี้ถ้าเกิดพูดทำไมใช่ครับทำไมใช่แฮสผมต้องพูดถึงประธานอยู่สามพวกนี้แปลว่าต้องหมดเลยเนาะต้องแต่ผมจะอธิบายว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างสองต้องโพสคืออะไรครับโพสคือที่มีอย่างเดียวจำนวนหนึ่งประธานที่มีมากกว่าหนึ่งก็ต้องหูพสเขาบอกผู้หลุดในภาษาอังกฤษเนี่ยคือใช้ไทยคำว่า person นะครับ person. ไม่ได้ระบุเป็นเพศนะเพราะเป็นเพศชาย person host ก็เป็นจำนวนนะจำนวนจำแนวเป็น person หลุดที่ผู้หลุดที่หนึ่งที่สนทนาด้วยผู้สนทนาผู้ฟังหรือผู้ร่วมสนทนาที่หนึ่งส่วนบริษัทก็คือที่เรากล่าวถึงที่ถูกกล่าวถึงทุกอย่างครับจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างที่ถูกกล่าวถึงไม่ใช่คนก็ได้ครับเป็นสัตว์สิ่งของได้หมดในสถานที่คนก็ชื่ออันอย่างเดียวไม่เคยเรียนอื่นเลยแต่ภาษาไทยเนี่ยแปลกมากเป็นภาษาที่แปลกใช้บุรุษที่ใช้เยอะแยะมากมายแยกตามเพศด้วยครับเช่นผมดิฉันในแกแล้วบางทียังใช้เรียกชื่อตัวเองเป็นบุรุษเลยชื่อเราเองสมมติซึ่งภาษาไทยทำไม่ได้เช่นผมว่าเดี๋ยวคอมจะไปสอนหนังสือแล้วนะคอมตอนนี้มันกลายเป็นที่หนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคอมขึ้นในชื่อภาษาอังกฤษคอมจะเป็นที่สามถ้าเป็นบุคคลก็จะได้วีบางครั้งไม่ได้มาด้วยวีเฉยๆมันเป็นเรื่องของชื่อคนนะแล้วก็อาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนและตามหลังนะเพราะว่าแอนไอทีนี้มีข้ามพวีเช่น Mary and I Mary and I ก็คือ Mary และฉันก็กลายเป็นวีหรือพวกเราครับคือลงท้ายที่มีคำว่า I แสดงว่าเป็นอหุบริการครับบทที่สองคือ you ใหญ่ you เนี่ยรูปเดียวใช้ได้ทั้งอีกคนและอหุบริสบายใจนะใช้อยู่นะบางทีเราจะเจอคำขยายเพื่อให้รู้ว่าอยู่คนนี้ไม่ได้มาคนเดียวอาจจะเป็น all of you ได้หรือบางทีจะเจอว่า you all ก็ได้ครับสังเกตนะถ้า
ถ้ามี off ก็จะหน้าอยู่หน้าOf you แต่ถ้าไม่มี off ก็เป็น you all หลังตีแสดงว่าพวกคุณทั้งหมดนะครับหรือบางทีชื่อคนแล้วก็ตามท้ายด้วย and youนี่ก็เหมือนกันคือพระอุปโภคเป็นเดใช่ครับเดใช้ได้หมดเลยทั้งไม่คนคนแล้วไม่ใช่คนแต่เดได้หมดเลยครับแล้วฝรั่งไม่นิยมพูดคำที่เคยเป็นนามแล้วซ้ำเช่นนี้ครับ Mary and John went to the temple ไปโบสถ์ไปวัดถ้าเราหยุดแล้วจะได้เดครับเดครับเดต้องมีอาไหมมีเว้นแล้วเอาเว้นแล้วไม่ต้องไม่ต้องมีอาผมเห็นว่าพี่เขียนมาในประเด็นได้ทำบางทีพี่จะมีทั้งอาแล้วก็มีทั้งตัวอย่างแอร์คนมาใช่ไหมครับมันอาจจะพี่ได้ตอบไม่ได้ตอบเลยตอบไม่ได้ไม่รู้จะตอบยังไงภาษาไทยยังยากเลยพี่คุยกับเขาผ่านอะไรอ่ะคุยผ่านสกายแล้วเขาเคยมาไม่เคยอ่ะพี่อ่ะเราก็ได้เขาเจอกับพี่ได้ไงก็เจอทางสกายอ่ะคุยออนไลน์อะไรเงี้ยแอดเฟรนด์เข้ามาใช่ใช่เดี๋ยวผมจะแนะนำที่ว่าอะไรเดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนตรงกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ตั้งแต่ละบางครั้งไม่ได้มาเป็นอีชีเลยอีชีเรียกว่ามาอยู่สัปปะนามอ๋อสัปปะนามสัปปะนามถ้ามาเป็นชื่อเฉพาะก็ได้ครับเช่นครับมาเป็นชื่อเฉพาะก็ได้ครับชื่อเฉพาะก็ได้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็เป็นชื่อเฉพาะก็ได้แต่มากกว่าหนึ่งเนี่ยแมรี่จอห์นเป็นชื่อเฉพาะแต่มาว่าเป็นหนึ่งซึ่งมันใช้แทนสรรพนามว่าเป็นเดย์เป็นสรรพนามสังเกตนะครับว่าถ้าเราใช้บทที่หนึ่งต่อหรือสองมาในสรรพนามเสมอไอก็อยู่แต่ถ้าเป็นบริษัทเนี่ยมาได้สองแบบชื่อก็ได้ชื่อธรรมดาก็ได้นะครับไม่ใช่ชื่อหลอกนะครับชื่อเฉพาะชื่อธรรมดาใช่เลยครับทอมตัวอย่างนี้ครับชื่อธรรมดาชื่อธรรมดาใช่เลยครับบอกว่าTwo students
to sitting came to the class. To sitting came to the class. นี่คือนักเรียนสองคนนะนักเรียนไม่ได้เป็นชื่อและไม่ได้เป็นสรรพนามด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นชื่อธรรมดาชื่อไม่เฉพาะครับนักเรียนสองคน students ไม่ได้ระบุเป็นชื่ออะไรเคมแสดงว่าเป็นอดีตแล้วเคมมาจากคำเคมอีคำแสดงว่าสองคนนี้เข้ามาในชั้นเรียนแต่เข้ามาในอดีตนั้นจบเลยเข้าไปแล้วจบเสร็จแล้วนะครับเราสามารถแปลตรงนี้ให้กลายเป็นสรรพนามได้ว่าเดือเดือต้องทำตรงนี้เลยเป็นอย่างนี้แต่ถ้าบังเอิญมีแค่คนเดียวแล้วบังเอิญรู้จักเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายฮีใช่ฮีอันนี้ก็จะเป็นฮีเช่น a student ถ้ารู้เป็นเพศชายจะฮีแทนแต่ถ้ารู้ว่าเป็นเพศหญิงใช้ชีอันนี้มีเรื่องของข้อดีขึ้นไหมครับดีขึ้นเรื่องของนี่คือประธานอันนี้เป็นประธานที่ในรูปของสรรพนามอันนี้เป็นประธานรูปของชื่อธรรมดาแต่อันนี้เป็นประธานที่ชื่อเฉพาะปริมาสองคนนะครับอย่างสถานที่เราก็ใช้เป็นอิฐสมมติเราพูดถึงสมาธิไปแล้วพูดวัดเราใช้อิฐแทนได้เลยอิฐเทมเพิลเลยนะอิฐได้เลยได้เลยใช่ผมว่าเข้าใจไอ้ที่ว่าหลวงพี่มาจากวัดธรรมกายใช่แต่ว่าแล้วถ้าบอกว่าสมมุติจะไม่พูดว่าธรรมกายต่อไปแล้วจะบอกว่าวัดธรรมกายเนี่ยสงบร่มรื่นสวยงามน่าอยู่อะไรเงี้ยไอเคมฟอร์มวัดแต่แรกเนี่ยธรรมกายที่ฝรั่งเนี่ยฝรั่งคนยังไม่รู้นะครับหลวงพี่ต้องเติมคำว่าวัดเทมเพิลไว้ข้างหลังวัดพระธรรมกายเทมเพิลวัดพระธรรมกายเทมเพิลแล้วเราบอกว่าเราขยายคำว่าวัด is a Thai word วัดเป็นคำภาษาไทย what is a Thai word that means ซึ่งมีความหมายว่า that meansTemple วัดเป็นคำในภาษาไทยคำหนึ่งซึ่งมีความหมายว่าวัดจากนี้ไปหลวงพี่ก็ไม่ต้องใส่คำว่า Temple ตัวแล้วเพราะว่าฝรั่งคนนี้ก็จะเข้าใจได้เลยถ้าพูดคำว่าวัดเมื่อไหร่เขาจะจำว่าเป็น Temple แต่ดีครับมันถ่ายเลยวันนี้มีนักเรียนมันถ่ายเลยไม่ต้องถ่ายแล้วถ่ายคอนนะให้ถ่ายวันนี้ไม่พร้อมไงอ๋อใช่ใช่ครับอายเขาตอนเย็นมาใหม่มีคอนพักแค่โมงนอนครับโอเคแล้วคำถามครับนิยมคือทำงานให้สั้นๆเด็กผมเจอมากในข่าวเขาจะแชร์ผมว่าเดิมธรรมกายาเฉยๆไปเจอแล้วในข่าวเองเลยนะเป็นธรรมกายาเฉยๆครับช่วงนี้จะเจอบ่อยนะเจอใหม่เขาบอกว่าโอ้ไอ้นี่มันเยอะมันยาวเขาจะย่อหรือแค่ธรรมกายาซึ่งถ้าเราต้องการใช้เป็นบทสรรพนามจะดีใช้ไม่ได้ใช้แทน it is the biggestBiggest in Thailand ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุด Temple in Thailand in Thailand อ๋อจะบอกเขาว่าเป็นวัดใหญ่ที่สุด It is the biggest temple in Thailand เป็นวัดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเดอะธรรมกายาเราบอกว่าวัดที่เราอยู่เนี่ยชื่อวัดธรรมกายเขาบอกว่า I live in the ธรรมกายา Temple it is the biggestTemple in Thailand จริงๆอินโดเขาจะหาเราไทยแลนด์ไปก่อนเพราะแทนเรื่องเพราะไม่เคยรู้จักเราบ้างคนนี้ไปก่อนนะนี่อย่างชุดที่ผมตีกรอบไว้นะครับผมจะเวลาผมสอนนักเรียนแต่ละครั้งผมจะใช้ชื่อสั้นๆว่า SS3 มีเคยทุนยาก SS3
กริยาเอกพจน์บุริณิถามเอสตัวแรกพูดว่าภาษาซิงเกิลเอกพจน์ซิงเกิลเอกพจน์เอสตัวที่สองถ้ามาจากสัจเจตก็คือประธานแสดงว่าเป็นทางเอกพจน์แล้วภาษาของเขาคือ all the third personแต่ว่าบุรุษที่สามผมพยายามจะว่าเอเลสามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพิเศษครับที่ใช้กริยาเฉพาะของเขาเองไม่เกี่ยวกับใครเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความทบทวนดีกับยังไงด้วยนะครับดีเลยมาสอนทบทวนเนี่ยดีอาจารย์เอาไปใช้จริงเลยเนี่ยof the third person ก็แปลว่าของบุรุษที่3 single subject of the third person จริงๆผมใช้คำนี้นะ yes or yes เพราะว่ามันมีหลายตัวก็เป็น SS3 person person แปลว่าบุรุษบุรุษอย่าไม่ได้คำว่าบุรุษบุรุษโสของบาลีนะเราไม่ใช้คำว่าเดียวใช้คำว่าบุรุษแทนแสดงว่า SS3 เป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่3ครับเดี๋ยวผมจะให้หลวงพี่ได้ดูว่าพิศกริยาชุดพิเศษที่มาใช้กับ SS3 คืออะไรซึ่งไม่เหมือนกับชาวบ้านของเราครับผมลองดีได้เลยมีของพี่ติดต่อไหมครับในอยากได้คำเพิ่มเติมว่ามีคนถามพี่ซึ่งเพิ่มมาจากพวกสมาธิก็ได้ใช่ไหมอิดเหมือนกันได้หมดเลยได้สมาธิก็บอกว่าสมมติก็บอกว่าไอ้เราบอกว่าไอ้สมาธิสมาธิสำคัญกับทุกคนบอกว่า the meditation meditationอะไร important very important for everyone ในการชอบพูดตัวในสั้นๆ important ตัวทีของคนในการชอบไหน important ถ้าเราคิดว่าการชอบคือ important ฝรั่งเข้าใจครับ for everyone is for everyone แล้วคราวนี้เราจะบอกว่ามันช่วยให้มันช่วยกับอิดเลยใช่ไหมอ๋อมันช่วยให้ happiness นี่เกิดความสุขอะไรเงี้ยใช่ครับอิดเทลเลยใช่ไหมสังเกตแล้วพี่ผมต้องเลยทราบเพราะอิดเป็นหนึ่งใน SS3 อิดซะมีเอสด้วยใช่ไหมเพราะว่าเป็น SS3 อิดเทลเอฟจะบอกว่าผมกินอะไรดีกินแอปเปิ้ลกับลูกนะครับ I eat an apple อันนี้แสดงว่าเป็นคนที่ปกติก็กินเป็นประจำกินแต่ถ้าเป็นกินเนี่ยส่วนว่าเป็นบางทีมีหมาเนี่ยก็ชอบกินกันอีตัวนี้มันต้องประเสริฐเพราะอีตัวนี้มันเป็นหนึ่งในประธานเอเซสามเอเซสามอิดหรือเป็นฮีชีต้องเติมเอสเสมอกริยาต้องเติมเอสเสมอใช่ครับของเอเซสามใช่ครับมันเป็นกฎของมันเลยใช่หลายตัวตรงนี้จะเป็นเฉพาะส่วนที่เรียกว่าเป็นปกตินิสัยภาษาอังกฤษเรียกว่า present simple present simple เป็นการบอกบ่งบอกนิสัยว่าปกติคนนี้เขาก็วันหนึ่งเขาก็ต้องยังนอนสักทีแล้วคนลุกแต่ยกเว้นไอไม่ต้องเติมเอสต้องเขาไม่ใช่บุตรที่สามเป็นบุตรที่หนึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องเติมนี่ก็ไม่เติมตัวเดียวมีตัวเดียวตัวนี้นะตัวสาม it helps to be a part
ว่าเรามีจับแต่ว่าคุยกับฝรั่งคนนึงอยู่ it helps you มาช่วยคุณไหมครับช่วยคุณในผ่อนคลาย relax it helps you relax it helps you relax happiness and bring อะไรครับ bring นำมาเพราะว่ามันมีสองอย่างนะมันนำไปมาแต่ bring คือนำเข้ามาแล้วนำไปอ่ะนำไปคือเทคออกแล้วเทคคือ take over ไปแต่นี่คือ bring ใช่ไหมว่าเข้ามาตัว bring นำเข้ามา and bring is help and bring you นำคุณเนาะให้คุณ happiness นำความสุขให้คุณbring you happiness ช่วยคุณผ่อนคลายแล้วก็นำความสุขให้คุณด้วยอาจารย์อ่านภาษาอ่านให้หน่อยเวลาออกเสียง it helps แล้วมันตัวเอสต้องอ่านตัวออกเสียง it helps you relax and bring you happiness happiness is นี่คือ meditation ใช่ครับ meditation เนี่ยผมก็ทำกายนะผมก็ใช้อีกนะเพราะว่าเราพูดมาแล้วครับเนี่ย it is the biggest temple in China อีกได้เลยไม่ใช่อีกอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของกริยาที่ต้องเติมเอสของวันนี้นอกจากนั้นจะมีเพิ่มอีกครับเช่นน้องพี่คงรู้จักอีแซมาใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรเป็นอยู่คือใช่ครับอีแซมาตอนนี้ไอจะพอจะจบให้กระทำได้ตัวเดียวไม่มีสิทธิ์ไปใช้ไม่ได้ไม่ได้ใครก็ใช้กับแอมถ้าเป็นยูมาใช้กับถ้าเป็นบีใช้กับกันบีเอก็ใช้กับเอสเอสสามนะครับกลุ่มเดียวที่ใช้is อ๋อไม่เหมือนชาวบ้านเขาเหมือนชาวบ้านเขา is he is she is it is this is แม่มาเป็นชื่อเฉพาะก็ได้อ๋อ Tom is สมมติ is แต่ถ้า Tom and Mary จะใช้ได้ครับใช่ครับเพราะว่ามันตกอยู่ในฝันของเต้แล้วเพราะเนี้ยตรงนี้เขาเรียกว่าภาษาที่เราต้องทวีนะครับต้องทวีต้องมีในประโยคทุกประโยคป่ะไม่จำเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นเพราะซิมเปิลจะบอกว่ามันใช้คำไหนบ้างis and are ใช้คำไหนบ้างก่อนจะเป็นนะในความหมายว่าเป็นใช่ไหมครับ I am student นี่บอกว่าเป็นมีไหมครับเป็นนักเรียนเป็นครูเป็นหมอเป็นสถานะเป็นสถานะบอกสถานะแล้วอยู่ครับอยู่ใช่ไหมครับที่ใช่ไหมครับที่ he is at จะมีที่ไหนครับอยู่ห้องประชุมอยู่ในการประชุมตรงนี้เราอยู่ที่นี่อันนี้ก็แปลว่าอยู่พวกเขาอยู่ที่นี่พวกเขาอยู่ที่นี่แล้วคือจะเป็นเหมือนกันไหมคือจะเป็นเหมือนกันคล้ายกันคือคุณหมอคล้ายกันครับคือจะเป็นแต่บางทีเป็นอีกอย่างหนึ่งครับเป็นคือหมอเป็นคือครูนักเรียนภาษาไทยก็คือเขาเป็นกระเพื่อมเป็นอะไรแบบนั้นแต่ภาษาอังกฤษมีความหมายมากกว่านี้เนาะบอกว่าผมจะแปลว่า
she is sad เธอเศร้าเศร้าภาษาไทยจะแปลว่าไงภาษาไทยจะรับไว้รับตัว is นี้ไว้แล้วก็ต่อเลยเธอเศร้าแปลเลยครับมีความรู้สึกครับมีความรู้สึกนะครับอิสระแปลว่ามีความรู้สึกไปด้วยใช่ไหมครับชี้แสบ you are angry โกรธ เขามีความคุณมีความรู้สึกโกรธภาษาไทยก็จะไม่พูดแบบนี้เขาจะพูดจะสั้นว่าคุณโกรธจริงๆนี่เราก็เรียกว่าเธอเศร้าเธอโกรธได้เลยนะถ้าเป็นภาษาไทยครับเธอเศร้าเธอโกรธภาษาไทยยังงงๆนะครับคำว่าเธอเนี่ยเธอบางทีเราใช้คำว่าเธอเป็นสรรพนามภาษาไทยเดี๋ยวเธอไปเอาน้ำให้ฉันหน่อยเธอนี่เป็นบุรุษที่2เธอพวกนั้นใส่ชุดสีขาวเธอพวกนั้นถ้าเราแต่งว่าเธอใส่ชุดสีขาวแต่เราพูดเธอคนอื่นอ๋อบุรุษที่3ฮะคำภาษาไทยเธอนี่กับพวกตัวเองก็เธอเหมือนกันตัวเองก็อยู่เหมือนกันตัวเองมีหลายความตัวเองและเราด้วยเราได้ด้วยตัวเองคนพูดได้ด้วยตับปวดแต่ใครที่ตับปวดมากฝรั่งงงมากเลยจะไปนะตัวเองเขาตัวเองใช่ก็ตัวเองเริ่มฝรั่งงงพูดกับใครแม่ของพี่กับพ่อของพี่เรียกกันตัวตัวคนไหนวะตัวกินฝรั่งสิเลยไม่รู้ว่าตัวไหนฝรั่งมองแต่คนพูดแต่คนฟังจะรู้ตัวนี้ผมเพิ่มนะครับเพราะว่า it is green มันเขียวแต่เราจะใช้ว่ามันดีอะมันเป็นสีเขียวอันนี้ครับเป็นเนาะเป็นมันคือเป็นบอกลักษณะการแบบนี้ผมดูนะครับสังเกตนะครับชุดเนี้ยเป็นคำนามบอกสถานะเนี้ยต้องเป็นคำนามเช่นฉันเป็นครูจะเป็นนักเรียนเป็นหมอแต่จะบอกสถานะต้องตามด้วยคำนามแล้วก็อย่าลืมนะต้องมีอาริโคนะ I'm a teacher I'm a doctor I'm a student ยกเว้นมันเป็นสรรพนามที่มีมาบุคคลเขาต้องหลายเป็นนักเรียนเด็กยังไม่ต้องเติมอีกเลยไม่ต้อง They are students ตัวเองด้วยต้องให้สั่งเข้ามาในอันนี้ต้องตรงนี้เพราะว่าเป็นเด็กนะอย่างนี้ไม่ต้องมีอันนี้ครับอาจารย์แล้วหลวงพี่สับสนมากเลยสมมติหลวงพี่จะบอกว่าไอ้เวลาแนะนำตัวเขาบอกว่าไอ้ที่บอกว่าผม my hobby หรือว่างานในรีเลกอะไรเงี้ยชอบดูทีวีสมมติจะบอกว่ามัน watch หรือ watching อ่ะเวลาเราพูดเนี้ยไอ้พวกเนี้ย watching หรือ listening หรือว่า listen อะไรเงี้ยมันไม่รู้มันตรงนี้ท้าก่อนได้ไปนักเรียนครับmy hobby เราพูดงี้ได้ไหม my favorite hobby is หรือมันจริง hobby องความ favorite ไปแล้ว hobby คืองานในเรื่องแสดงว่าเป็นการชอบ my hobby เลยก็ได้ my hobby is เลยได้ไหมแล้วก็ watch my hobby is watch คือ watching อ่ะตรงนี้งงไม่เข้าใจเวลาพูดสับสนมากเลยบางคนเขาบอก watch บางคนบอก watching ครับโอเค
ตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นเจอร์นคือเจอร์นนี่คือนามที่เกิดจาก verb แล้วบวกด้วย ing ครับอ๋อเจอร์นเป็นนามใช่ไหมเป็นคำนามคำนามแปลว่าการการแปลว่าการแล้วแต่ว่าไปเจอกริยาไหนเช่นการวิ่งก็ running การไปกุยภาษาไทยจะเอาคำว่าการเข้าไปแล้วจริงๆตรงนี้มันพูดคำว่าการได้แล้วใช่ไหมเนี่ยการในคำใช้ก็คือการดูทีวีอ๋อแล้วกริยามันอยู่ไหนอ่ะกริยาอ๋อ watching นี่ไม่ใช่การดูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่กำลังดูไม่ใช่กำลังดูอ๋อไม่ใช่ว่าเป็น verb อ๋อ verb มันมาแปลตั้งแต่ eat ไปแล้วข้างหลัง verb ก็เลยเป็นนามได้แล้วอ๋อต้องมีใส่ชื่อมันคืออันนี้อ๋อไม่ใช่ sheet I am a sheet ก็ไม่ได้เพราะมัน am มันคือ I am มันเป็นกริยาไปแล้ว is นี่ก็คือเป็นกริยาไปแล้วนี่ต้องฟังด้วยคำนามอ๋อ watching ต้องมี ing เราใช้ watch เฉยๆได้เพราะ watch เป็นกริยาอ๋อมันก็ซ้ำกันใช่ไหมใช่มันจะซ้ำกันถ้าเราคิดแต่ว่า watching เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะแปลว่ากำลังดูทีวีซึ่งคาดกับประธานนี้มันดูไม่ได้คอมพิวเตอร์ว่างานอะไรเลยมันดูหนังไม่ได้ถ้าเป็น I โอเค I am watching TV เพราะฉะนั้นคำว่า watching มี2แบบ watching ของ continuous กำลังทำกับ watching เป็น gerund รูปเดียวกันแต่คนละสถานคนละแบบแล้วเขาบอกว่างานที่เขาชอบเนี่ยเขา I like watch TV อย่างนี้ได้ไหมต้อง watchว่าชิ่งเลยใช่ไหมอ๋อต้องมีชิ่งไอฉันชอบคือชอบนี่ต้องตามด้วยคำเรียกคำชอบอะไรอ๋อต้องมีชิ่งอ้าวไอไลท์ลิสติ้งมิวสิกแต่บางครั้งเนี่ยครับไม่ได้เป็นรูปของ IG เสมอไปแชร์เป็นรูปอันนี้ก็ได้ไอ like to อ๋อ to เวิร์บช่องศูนย์เนี่ยตรงนี้ทั้งหมดคือ verb ช่องลบหนึ่งนะคือมันมีคำว่า to มาแล้วก็คือเป็น verb แล้วก็เลยตามด้วย watch ได้ตรงนี้จริงๆแล้วมันก็คือกรรมของ life อ๋อกรรมของ life มันมาเป็น ing ก็ได้มาเป็น to verb ช่องศูนย์ก็ได้จริงแล้วถ้าถอยไปคือ verb ช่องลบหนึ่งอ๋อหนึ่งครับ verb ช่องลบ I like to eat mango.ชอบกินมะม่วงอ๋อ to แล้วตามด้วย eat ช่องเป็นตามด้วยกริยาช่องหนึ่งได้ไหมครับ I like to eat แล้วผมจะให้ฟีลว่า I like to eat ต้องมี to eat อ๋อ to eat มาอยู่ตรงนี้แทน mango อ๋องั้นเราบอกว่า I like to ผมจะมาเปลี่ยนนี่นะ I like eating mango ก็ไม่ผิดครับอ๋อ eating ก็ได้ใช่ครับได้สองแบบอ๋อ I like eating mangoถ้ามี to มาก็ไอ้หลัง to นี้ต้องเป็นกริยาช่องที่หนึ่งจริงๆอันนี้คือช่องลบช่องศูนย์นะเพราะช่องศูนย์แต่ทั้งกระบี่นี่คือช่องลบหนึ่งแต่อันนี้เป็นเจอรันทันทีเลยเพราะว่าไม่มี to ใช่ครับไอไลท์นี่จริงแม่งคุณไม่ได้แต่ว่ากำลังกินตรงนี้น่าจะสับสนมากเลยแต่ว่ากำลังกินใช่เวลาฟังเวลาพูดเนี่ยเพราะว่ามันเนาะไอ้ my hobby is watching มันแปลว่ากำลังดูไม่ใช่เหรอทีวีlistening กำลังฟังอยู่ verb ing มี2สถานะสถานะที่1แปลว่ากำลังทำกริยานั้นสถานะที่2คือแปลว่าการเนาะภาษาอังกฤษเรียกว่าเจอรันก็คือทำให้มันเป็นนามใช่คำนามผันเป็นนามทุกคันเลยว่าอาจารย์ได้หมดไหมตัวใหญ่กริยาบางตัวไม่มีการเติม verb ing ตรงนี้เช่น liking ไม่เคยไม่มีไม่เคยใช้ I like want ก็ไม่เคยเติม ing wanting ไม่มีรูปนี้ไม่เคยใช้ฝรั่งไม่ใช้รูปนี้ I wanting บ้างนะฝรั่งบางคำภาษาอังกฤษบางคำไม่เคยใช้รูป ing ตัวไหนก็จะได้ฟังแต่ watching listening lightingMeditate meditate กับ meditation เนี่ยมันอันนี้เหมือนกันงง meditate เป็นกริยา
เออว่าตกลงไอ้ฉันชอบเมดิเทสไอ้ไลค์เมดิเทสแพทิสเมดิเทชั่นเมดิเทชั่นและเมดิเทชั่นก็เป็นธรรมะเมดิเทตติ้งนะมี2แบบนะแบบนี้ก็คือกำลังทำสมาธิเมดิเทตติ้งก็ได้อันนี้เป็นรูปของปรมัตถ์อันนี้แปลว่าการการทำสมาธิเอไลที่ต่างกันยังไงครับการทำสมาธิเออต่างยังไงอ่ะต่างกันmeditation meditation เป็นนามเลยเป็นนามเลยไม่ได้เป็นเจอร์ลันหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเราพูดถึงลักษณะเราได้เลยจ้ะที่อ่านวิดีโอแล้วเปิดดูmeditation เนี่ยเขารูปแบบหรือกระบวนการหรือว่าแนวทางปฏิบัติของสมาธินะครับส่วน meditationก็คือการทำสมาธิการทำสมาธิ meditation ถ้าเราต้องการแปลให้เป็นรูปแบบของกระบวนการรูปแบบในนาสามแบบเพราะฉะนั้นบอกว่าฉัน I follow คือยึดมั่นยึดถือเกิดรอยตามยึดมั่นยึดถือหรือดำเนินรอยตาม I follow ตัวใครการปฏิบัติสมาธิตามสายของธรรมกายวิธีเลือกใช้ไหมไม่ได้เตะอ๋อไม่ได้เตะจริงน่าจะเป็น meditation เป็นกระบวนการอาจารย์บอกเนื่องจากเป็นศัพท์เฉพาะผมก็เลยเอาตัวดีใหญ่กับดินใหญ่เลยเพราะการฝึกสมาธิมีหลายแบบบางทีของอเมริกาที่ดังๆก็มีของ TM เขาเรียกว่า transcendental เนี่ยทำเป็นต่างๆฝึกกับ TM อะไรโอเมก้าโคกาโคกาอะไรก้าก็ดังอะไรก้าที่มันมีแบบที่ว่ากระโดดโกอินก้าอะไรก็ดังกระโดดลอยตัวมันกบฟื้นขึ้นมาครับใช่เรียนปีติแล้วก็แบบเหมือนนอนโดดใจมันรวมโดดตัวลอยได้อย่างเงี้ยครับนะไอ้ follow ดัมเบิลกายาเมดิเทชั่นให้ meditation is the last thing I do before sleeping and you may get in that ทำไมผมใช้เรื่องในใช้นี้มันเป็นกับมันเป็นกิจกรรมหรือกิจกรรมการกิจกรรมถ้าผมเลือกให้เป็นเมดิเทชั่นเพราะให้สอดคล้องกับความสงบการทำสมาธิไอดูเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันทำติงก่อนอะไรครับก่อนการนอนMeditating is the last thing I do before sleeping. Sleeping คำนี้มันก็เป็นคำนามเพราะมันมีคำว่าปิ้งใช่ไหมอาจารย์เป็นเจอร์เนี่ยพี่ยังงงเจอร์เนี่ยถ้าแบบพี่ใช้คำว่าคนไทยไม่รู้คนไทยเ
ใช่ปิ้งปิ้งกันไหมก่อนกำลังนอนก่อนกำลังนอนปิ้งอ๋อสวัสดีปิ้งไม่ใช่ว่ากำลังนอนก่อนการนอนก่อนการนอนก่อนปิ้งต้องมีปิ้งเพราะไอ้ถ้ามันมีเป็นดูแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าขลังดูเนี่ยมันต้องเป็นคำนามซึ่งเราต้องเติมไอจีให้อันนี้มันมาจากวันนี้การทำสมาธิเป็นสี่สุดท้ายที่ฉันทำสี่สุดท้ายที่ฉันทำจริงๆเนี่ยทำอะไรครับทำสมาธิจริงๆมันขยันตรงนี้นะแล้วเป็นตัวนี้แหละครับสี่ท้ายลาสติงสี่ท้ายดูตรงนี้ไม่ได้เป็นกิริยาหลักของประโยคกิริยาหลักก็อยู่ที่ is นะจริงผมไปซื้อนี่ครับคือผมทำผักผลไม้ที่มาจากเครื่องจีนผมก็ไปหาร้านนัทพงศ์ที่เซียครับไม่มีมันมีแต่แบบหรูหราไฮโซอะไรเงี้ยแล้วมาบอกว่าไอ้นี่เป็นหัวแบบโมโนหาไม่มีแล้วไม่มีนึกไม่ออกนึกไปไหนดีนึกไปร้านขายของพวกแอคเซสซอรีของจีนเนี่ย มีทุกอย่างโอ้เนเซียเหรอเหมือนกันเนี่ยเนเซียไอ้ตัวสายเนี่ยครับซื้อมาอ๋อเนเซียใช่ไหมเอเซียครับร้านพวกขายของจีนแอคเซสซอรีร้อยเท่าเก้าใช้จนในช็อตมันขาดไปหมดแล้วอันนี้ของใหม่นะของใหม่แต่ก่อนพี่จะเห็นจะมีแบบพันพันเยอะใช่ใช่นะครับคือเอาของสำรองของพันอาจารย์ใช้คุณค่ามากเลยติดแล้วไม่ค่อยชอบถือใหม่นะครับตรงนี้ผมพี่จะงงนิดนึงเพราะเป็นโครงสร้างซับซ้อนดูดีฮะผมพี่ตอนนี้ก่อนนะไม่ได้ติงไม่ได้ติงการทำสมาธิเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วสิ่งท้ายที่ฉันทำไอ้ดูสิ่งท้ายที่ฉันทำจะทำและมีขยายตอนรองก่อนนอนทำก่อนนอนด้วย before sleeping before ไม่ต้องบอกไอ้ sleeping แล้วนะ before sleeping เลยใช่ครับ before sleeping ถ้าเราไม่ต้องการยาว before I sleep แต่ฝรั่งเราจะพูดยาว sleepingตรงนี้คือจูเรนตรงนี้ก็เป็นจูเรนตรงนี้เป็นประธานอีสนะครับเราก็จะต้องดูความสอดคล้องด้วยเนี่ยจีเอ็นจีสอดคล้องกันการนอนก็อย่างนึงการทำตรงนี้ก็อย่างนึงแต่นี่มันเกิดสุดท้ายไม่ได้เตะติงแต่จริงแล้วสุดท้ายท้ายสุดคือนอนนะนอนแต่นี่คือก่อนสุดท้ายมากกว่าที่ก่อนนอนใช่ก่อนนอนเนี่ยพี่จะบอกว่า you should คุณควรจะนั่งสมาธิมากกว่านะ you should นะครับ you should ชุดตามด้วยอะไรอาจารย์ชุดตามด้วยรถช่องสูงอ๋อรถช่องสูงรถช่องสูงพี่คงมีตารางใช่ไหมช่องสูงชื่ออะไรนะครับงั้นหลวงพี่จะใช้คำว่าคุณควรทำสมาธิก่อนนอนคุณควรทำก็meditation เลยป่ะเริ่มเมก่อนเอาไม่ได้เตะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตั้งแต่รถท้องสูงเนี่ยรูปนี้อยู่ในช่องสูงอยู่แล้วเรียบร้อยไม่ได้เตะเลย you should meditate ไม่ได้เตะ before sleeping ยกมาเลยครับ before sleeping you should meditate you choose meditate before sleeping before sleeping คุณควรทำสมาธิก่อนนอนคนงง YouTube meditation ก็ต้องงงเพราะว่าตรงนี้ต้องเป็นรูปของกริยาและชุดคืออะไรครับดีงงครับชุดคืออะไรตัวชุดตรงนี้ถ้าพูดง่ายๆภาษาไทยก็เรียกว่ากริยาช่วยอ๋อกริยาช่วยตัวแทนคืออะไรครับไม่ได้เตะไม่ได้เตะกริยาแทนอันนี้มาช่วยเพราะว่าควรจะคุณควรจะทำสมาธิก่อนนอนนะครับเบิร์ช่วยดีขึ้นไหมครับระหว่างเมื่อไหร่ใช้เมดิเทชั่นใช่ใช่ไอ้ตามไอ้ก็คือสูตรไอ้ชูดเนี่ยมันก็จะตามด้วยไอ้เบิร์ช่องหนึ่งบวก
เวิร์กช่องสูงเสมอใช่ครับก็คือไม่ได้เตะคนยูชุดอะไรอย่างนี้นะครับยูชุดชุดอะไรครับคุณควรจะรักษารักษาศีลห้ารักษาศีลเขาจะ observe ที่ว่าสังเกตก็ได้ในทางศาสนา observe แปลว่ายึดมั่นเช่นไรครับอยู่ในกรอบของนั้นนะครับทำไมต้อง observe ครับเอ๊ะทำนี้ไม่ได้นะที่ศีลเอ๊ะทำนี้ได้ศีลภาษาอังกฤษเขาจะเรียกการระมัดระวังนี้ว่า observe by precept อ๋อนี่แหละอยากจะรู้คำนี้ว่ารักษาศีลห้ามันถ้าฝรั่งอาจจะขยายความนี่นะ in Buddhism เขาจะบอกพอ precept นี่ไม่ได้เป็นคำในภาษาพุทธนะ precept เป็นคำต่างๆแล้ว in Buddhism ศีลห้าในพระพุทธศาสนาไม่ชอบไหมครับต้องเสริมต่อไหมช่องหนึ่งวะช่องไหนต้องศูนย์ช่องศูนย์อาจารย์บอกช่องศูนย์ชูตามด้วยเวิร์บเฟิร์บช่องศูนย์ทีนี้เปลี่ยนต้องอาจจะพูดลืมไปแล้วพูดหนักไป you must ฝรั่งเริ่มเครียดนะเครียดเลยอ่ะคนนั้นเครียดเลยอ่ะสงสัยบอกทำไมบังคับฉันเนี่ยฝรั่งไม่ชอบที่ชุดใครมาชุดดีที่สุดควรจะฝรั่งไม่ชอบให้ใครมาบังคับนิสัยเขาอาจารย์แล้วสมมติหลวงพี่ต่อเลยสมมติข้อศีลนะศีลเนี่ยหลวงพี่บอกว่าเขาเรียกว่าศีลห้าข้อของหลวงพี่บอกว่ามนุษย์ไม่ควรจะฆ่าไอการที่เราจะบอกว่าศีลข้อที่หนึ่งข้อสามว่าไอไฟพีเซฟของคุณมีอะไรบ้างไอ้หลวงพี่อันที่หลวงพี่คุยกับเขานะพี่บอกว่าไม่รู้ถูกป่ะให้อาจารย์ช่วยแก้ให้นะเขาบอกว่าMy Lord Buddha เนี่ย not allow kill animals and human being and second is not allow steal somethingแต่ข้อ3นี่ไม่รู้ว่าเช็คเซ็กชวลอะไรก็ข้ามไปก่อนไม่รู้ก็บอกว่า not allow lie ที่ไปก็บอกว่า lie ไม่รู้ออกเสียงถูกมั้ยนะ lie แล้วก็ต่อท้าย not allow drink alcohol and smoke จริงๆมันต้องดักอะไรด้วยแต่พี่ไม่รู้ว่ามันสำเนียงถูกป่ะดักที่แปลยาเสพติดอะไรเงี้ยถ้าเสพติดเขาจะพูดสามารถ intoxicationได้ดักเคยดักคืออะไรเนี่ยท็อกซิคันท็อกซิคันท็อกซิคันอ๋อแล้วจริงๆแล้วมันต้องเขียนว่าอะไรอาจารย์ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์อะไรเงี้ยเวลาจะไปพูดกับเขาจริงๆแล้วหรือว่าเราจะไปเขียนให้เขาดูเนี่ยโนใช่ไหมจริงๆมันมีทรัพย์ที่เขาใช้กันอยู่แล้วเอาที่อาจารย์แบบเอาง่ายๆที่แบบพอจะ no kill เลยใช่ไหมเนี่ยหนูพี่เรียน no killing no kill kill หรือ killing killing อ๋อถ้าแบบ no ตามด้วย gerund ได้อ๋อเอางงเจอเรื่องไม่รู้จักมันก่อนก็เลยงงไว้ตกลง no kill หรือ killing killing อ๋อ killing ก็คือฆ่าการฆ่าไอ้เฮิร์ตอะไรอ่ะเฮิร์ตติ้งแปลว่าทำร้ายเอาทำร้ายทำร้ายเปลี่ยนเลยนะครับเดสอะไรดิสทอยเลยก็ได้ใช่ไหมดิสทอยที่แปลว่าทำรุนแรงไปมันจะออกในแนวที่ไม่ใช่สิ่งชีวิตทำร้ายสิ่งของทำร้ายอะไรเนี่ยทำร้ายสิ่งของมันชอบทำร้ายแต่เนี่ยคือทำร้ายร่างกายในจิตใจอะไรเฮิร์ตที่แปลว่าเจ็บใช่ไหมใช่ครับที่ถ้าเฮิร์ตก็คือกริยาแปลว่าเจ็บไปเฉยทำให้เจ็บให้เจ็บทำร้ายให้เกิดอาการบาดเจ็บอะไร no kill killing and hurting ต้องบอกว่า animal หรือว่าบอกว่าคนเลยไหมหรือแค่ที่จริง
ดยธรรมชาติของเนี้ยฝรั่งจะเข้าใจว่าเป็นคนกับเป็นสิ่งที่มีชีวิตอ๋อโดยอยู่แล้วใช่เพราะว่าสิ่งที่มันข้ามไม่ได้โดยธรรมชาติคุณสั้นๆเป็นความเข้าใจนะเข้าใจนะใช่แล้วครับไม่ติดเส้นสติลลิ่งนี่แปลกันไหมลักขโมยใช่ไหมใช่และตีฟที่หลวงพี่บอกนี่คือเป็นขโมยใช่ไหมใช่ครับเป็นขโมยแต่มันเป็นการขโมยมันหรือเป็นคนที่ขโมยตีฟนี่คือนักขโมยใช่ไหมตีฟก็คือหัวขโมยอ๋อหัวขโมยแต่เรากิริยาที่เราบอกก็คือเรา no stealing ไม่มีการขโมยไอ้ข้อ3เนี่ยไม่รู้ว่ามันไอ้เซ็กชวลเราจะบอกว่าอะไรบอกว่าไม่เจ้าชู้หรือว่าไม่พูดผิดในกามอะไรเงี้ยมันไม่รู้จะใช้คำไหนเนาะไม่ประพฤติผิดพลาดในไม่ประพฤติในกามเซ็กเกี่ยวกับผิดศีลไอ้นี่ได้ไหมอะไรนะมิดเทสก็ไม่ได้อะไรเซ็กชวลคอนคอนอะไรนะคอนมิชชั่นใช่ไหมผมไม่แน่ใจแต่ผมจำได้ว่าตอนนี้ว่ามิสคอนดักชั่นใช่มิสคอนดักชั่นเซ็กชวลใช่ใช่เซ็กชวลเคยได้ยินเขาใครต้องข่าวใครพูดที่ไหนก็แข่งมิสคอนดักชั่นไอ้มิสคอนดักติ้งเซ็กชวลคอนดักชั่นมันแปลว่าอะไรจ๊ะมิสคอนดักเขาแบบจะทำอ๋อการคอนดักผิดๆอ๋อก็เรียกว่ามิสคือผิดอ๋อมิสไม่ดีมิสคอนดักติ้งเซ็กชวลการมีเพศสัมพันธ์อ๋อน่าจะใช่น่าจะใช่แบบผิดๆใช่ผิดลูกผิดเมียอะไรก็ไม่ถูกไปแย่งเข้ามาอะไรเงี้ยไม่ดีจริงฝรั่งจะต้องถามว่าขอทราบหน่อยว่าไอ้มิสคอนดักติ้งมันมีรายละเอียดในบ้างไม่ต้องขยายความเนี่ยมีข้อมูลเยอะเหมือนกันข้อมูลเยอะต้องบอกว่าอย่างนี้ผิดมากอย่างนี้ผิดอะไรมีห้ามมีแต่งงานแล้วห้ามไปมีคนอื่นใช่ที่ฝรั่งก็จะงงว่าผิดแบบไหนผิดอยู่เก็ตเมลิตถ้ามีมีแพทย์มีภรรยาสามีแล้วก็ต้องรับเพียงใจเดียวห้ามไปยิงหรือเรียกแม่ไม่ยากเขามีใครก็แล้วแต่แต่เขาพ่อแม่ไม่ได้ยากเลยมีรายละเอียดเยอะฝรั่งผิดกันบานเลยพ่อแม่หรือว่าไม่มีรอดอ่ะไม่รู้เรื่องคือตะเกียบแล้วก็โน้ไม่มีการเชลลี่เชียร์ไลน์เราว่าเราโค้ลายนี่ลายธรรมดาเลยใช่ไหมลายลายไม่มีการโกงและลายที่เราเขียนเป็นที่เราเล่นทุกวันอ่ะเขียนอะไรอ๋อลายเส้นใช่ไหมเราเส้นลายตัวนี้เพราะเส้นก็ได้เส้นแล้วในทางการสื่อสารลายตัวนี้แปลว่าเส้นสายโทรศัพท์อ๋อแล้วในที่ญี่ปุ่นก็พิมพ์คำนี้มาเป็นชื่อแอปพลิเคชันออนไลน์ในเพลงบอกว่า I hear your voice from the line นั้นแปลว่าโทรศัพท์เป็นไรคำนี้แปลว่าโกหกแบบไอ telling อาจารย์ telling แปลว่าคือการพูดการบอกสำนวน tell line ว่าโกหก telling มาจากคำว่า tell line ว่าโกหก telling เออ line อะไรมันอ่านเออหรืออ่ะอ่ะเทลไลน์อะไรเทลไลน์เทลลิ่งอะไรเทลลิ่งอะไรสองสามสี่จากนั้นก็ไอ้สโมกก็แบบปั่นดิ้งดิ้งแอลกอฮอล์อะไรเนาะใช้คำว่า
เทก็เทอินเทกแปลว่าบริโภคคือนำเข้าเพราะว่ามันมีหลายแบบทั้งสูบทั้งฉีดทั้งดมทั้งทุกอย่างเลยทุกอย่างเราจะเกิดคือสารเสพติดสารเสพติดแบบบุหรี่เหล้าทุกอย่างกัญชาอย่างนี้อยากให้อยากฉีดอะไรเงี้ยข้อนะครับอันนี้เป็นการผมจะพยายามใช้สับพื้นจริงๆวันนี้สับสูบวันนี้ก็มีแต่ฝรั่งของพี่ว่าเขาสับแค่เอาสับง่ายๆเขาได้เข้าใจป่านะใช่ถ้าสับแบบยากอาจารย์อ่านว่าอะไร sexual inter อะไร intercourse cross เหรอ intercourse cross 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 intercourse cross intercourse แปลว่าอะไรนะ intercourse แปลว่าการมีเพศสัมพันธ์ภาษาไทยเขาเรียกว่าไม่ประพฤติผิดในกามแปลแล้วเด็กเขาจะงงเด็กเขายังอ่อนนะกามอะไรนะเด็กเขายังงงว่าประพฤติผิดในกามแปลว่าอะไรเด็กเขาจะแปลใหม่ครับไปเจอเด็กว่าไม่เจ้าชู้ไม่เข้าใจแต่ถ้าประพฤติในกามเด็กก็จะงงคืออะไรกามคืออะไรพูดถึงยาวเลยบางทีบอกว่าไม่แย่งแฟนคนไม่แย่งแฟนคนอื่นเด็กจะพูดแค่นั้นแต่สาวสาวเด็กเขาเราจะไปที่คำว่ามัสคาร์โชในวันนี้ด้วยมัสคาร์โชไปที่สุดทำดีนี่ภาษาอังกฤษว่าอะไรจ๊ะคนดีทำดีอ่ะเป็นคนดีเป็นการกระทำที่ดี doing good doing good ทำดีทำตรงเลยครับนี่คือทำดีการทำดี doing ใช่ไหมการทำดีหรือการทำความดี doing good ตรงข้ามกันเลยครับคนเลว doing badการทำดีถ้ามันมีอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่า good deed และนอกนิยมเติมเติมเพราะว่ามันมีหลายแบบรักษาศีลก็เป็นการทำดีแต่นี้เขาไม่ต้องเติมเติมแต่นี่เติมเติมได้ good deed นะ good deed deeds deeds deedsดีก็เป็นนะครับแบบดีก็ได้คนดีการทำชั่วใช่เลยครับผิดศีลทั้งห้าเนี่ยทำชั่วหมดเลยดีมีค่านะครับ action action การกระทำแต่ฝรั่งไปจะพูดนะ good action ฝั่งแล้วมันไม่เข้าเรื่องคำว่า action แปลว่าการปฏิบัติมันถ้าเป็น Buddhist เนี่ยมันออกในเชิงศาสนาเชิงจริยธรรมถ้าเป็น action เนี่ยมันกว้างไปกว้างไปนะครับถ้าพูดเรื่องเนี่ยจริยธรรมเขาจะใช้คำว่า good deeds หรือ bad deeds นะครับผมจะแนะนำที่เรื่องของ has นะครับ has เนี่ยใช้กับ SSRและที่เหลือใช้ยาวเลยใช่เลยครับ I have a pen ได้เลยครับจะมีปากกาชีปากกาหน้าหนึ่งนะครับถ้าเป็นชีครับชีแฮสชีแฮสชีแฮสเป็นอะเพนชีแฮสเป็นเพราะว่าชีเป็นเอสเอสอ่ะถ้าเป็นกีมันใช่ครับแอดถ้าเป็นกีใช่ครับแอดแฮดหมดเลยใช่แฮด
ถ้าเป็นทอมคนเดียวใช่ครับใช่แท้ใช่แท้เพราะว่าถูกจับถึงเลยโอ้มันก็ง่ายนะจำไอตัวเดียวไอแฮปอย่างเดียวแต่ยูใช่ไหมครับยูใช้แฮปลบไม่ลบดีใช่ครับตรงนี้เลยครับอ๋อ ed3 ed3 แล้วยูใช้ ed3 ครับยูไม่ใช่ยูไม่ใช่ยูใช้แฮลอ๋อยูใช้แฮลยูแฮลยูแฮลแล้ว d ครับ d ใช่ครับ d ใช่ครับ d น่าจะเป็น ed3 d เป็นไหมครับ ed3 ss3 คือประธานอีกคนอีชินิดอ่ะ ed3 แต่นี่อีกคนครับ d ไม่ไม่ไม่ d ใช่ครับ d ก็ d d เป็นแฮลมีเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวครับที่ต้องใช้ has ดังนั้นพอเราบอกว่าต้องจึงมีทั้ง has ด้วยนะครับ true แล้วแต่ประธานถ้าประธานมันเป็น ss3 เราก็ใช้ has true พี่อาจารย์แล้ว d เป็นบุรุษที่เท่าไหร่อ่ะบุรุษที่ถูกกล่าวถึงเองเป็นพหูพจน์อ๋อแต่เป็นพหูพจน์อ๋อดีเป็นพหูพจน์จริงไม่เข้าข่าย S S 3หลุดออกไปแล้วดีเป็นพหูพจน์บุรุษที่3ที่กล่าวถึงอ๋อเป็นพหูไม่ใช่เอกพจน์โอเคแต่เนี่ยเป็นเอกพจน์โอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจพหูมันแยกพหูพจน์กับเอกพจน์อยู่แต่ด้วยความสื่อสารของฝรั่งครับเขาเลิกการคลองไปแล้วทุกอย่างมาด้วยความติดไปเลย D ก็ D D ก็ have เลย I ก็ have U ก็ have ถ้าเขาไม่คิดมากแล้วมีที่จะ have เลยคุณแล้วว่าไม่เคยมี D has เลยมีแต่ D have ตลอดเวลาติดกันติดแล้วครับทีนี้ความแตกต่างระหว่างการใช้ must กับ have to ทั้งคู่กับว่าต้องตอนนี้ผู้พูดมีความจำเป็นส่วนตัวมีความเช่นไรครับ I am hungry I'm you ฉันหิวละ I'm hungry I must leave you now leave ก็ว่าละทิ้งปล่อยทิ้งแปลว่าอะไรครับฉันจะคุณฉันจะไปแล้วปล่อยคุณไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวฉันจะไปแล้วฉันหิวแล้วเนี่ย I must leave you now ใช้ must เพราะอะไรครับมาต้องเพราะว่าที่การไปครั้งนี้มีเหตุผลจากใครครับฉันหิวมีเหตุผลจากตัวฉันเองไม่ฉันหิวฉันต้องการใช้ must ก็คือเหตุผลของการต้องตรงนี้ต้องมาจากเรื่องภายในตัวเองเช่นหิวจึงต้องไปแล้วไปหาอะไรกินสักหน่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าฝนใกล้จะตกแล้วเพราะความหมายของคำนี้ฝนใกล้จะตก I have to go home อ๋อ have to ใช้ที่นี่ I have to go จะต้องขับพาหาระ I have to ผมจะตกจะต้องขับพาหาระ have to ก็แปลว่าต้องเลยเหมือนกันแต่ต้องนี่เหตุผลมาจากไหนครับมาจากอีกมาจากฝนมาจากเรื่องฝนไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วครับถูกเอามาใหม่นะครับI have a meeting A meeting in a few minutes ฉันเข้ารับฉันจะมีประชุมในสองสามทีละฉันจะต้องไปแล้วล่ะพี่ใช้คำนั้น have to I have to go now have to go now
แล้วทำไมไม่ใช้คำว่ามัดอ่ะแล้วมันจะมัดจริงๆมีการใช้กำกวมกันครับว่าอะไรสับสลับไปสลับมาได้แต่ถ้าเป็นมัสเนี่ยมักแต่เน้นย้ำเป็นเรื่องของส่วนตัวตัวเองแต่ถ้าฟูเนี่ยมีเหตุผลมาจากภาวะภายนอกอ๋อกดดันใช่ต้องมีประชุมใช่หรือบางทีถ้าของพี่อาจจะต้องเป็นผู้นำส่วนตัวแสดงว่าเหตุผลคือมาจากของพี่เนี่ยมีภารกิจของพี่ก็ไปใช้มัสได้มัสได้ไอ้มัสแต่ถ้าของพี่ว่ามีเขาทักหมายการประชุมแต่จริงเราไม่นั่งฟังเฉยๆพี่ก็มาใช้ฮาร์ดทูก็ได้แล้วแต่ว่าของพี่เน้นที่ตัวเองหรือเน้นที่สิ่งเหตุผลภายนอกแต่ว่าที่ผมบอกก็คือถ้าเราแค่ได้นำเราก็ชุดประกอบชุดตามด้วยเวิร์บช่องศูนย์ศูนย์มัสก็ตามด้วยเวิร์บช่องศูนย์มาทูแทบทูก็ตามด้วยเวิร์บช่องศูนย์หรือนักโกงกันหมดเลยทุกอย่างช่องศูนย์หมดเลยครับก็คือไอ้พวกมัสทูแฮปทูนี่มันเป็นกริยาช่วยต้องตามด้วยกริยาหลักก็คือเวิร์บช่องศูนย์เพราะว่าถ้าประโยคไหนมีทั้งกริยาช่วยและกริยาหลักกริยาหลักจะตามสู่ช่องศูนย์ยกเว้นกริยาช่วยมาเป็นรูปของ perfect ครับ perfect คือ has have บวกเวิร์บช่องไหมครับ perfect ทำได้ครับบวกช่องสามช่องสามซึ่งช่องสามกลับไปไหนไม่ได้ครับช่องสามคือช่องสามเดียวตลอดการ have ที่บอกว่า have been อย่างนี้ไหมใช่ครับ I have been ใช่ครับ I have been become Buddhist monkได้ไหมฉันบวชมาแล้วสามฉันบวชมาแล้วฉันเป็นพระมาแล้วกี่ปี I have been I have been been Buddhist monk เลยป่ะ Buddhist monk ก็มี for ไหมอาจารย์แต่ไม่รู้ว่าเขาตามไม่ปีทำไมต้องมี for ด้วยอ๋อถ้าพี่ไม่ต้องการบอกเวลาเขาไม่ต้องมีต้องการต้องการแล้วก็ใช้ for เป็นไหมเหมือนบอกเวลาเขาว่ากี่ปีใช่ไหมใช่เช่น for seven years ยังต้องทำเอด้วย yes oh yes หลายปีแล้ว7ปีแล้ว I have been a Buddhist monk for seven years เดี๋ยวมาเจ็ดปีแล้วอันนี้เวลาถามเขาถาม Have you ever been เฮ้ย Have you been ใช่ไหม Have you been เป็นข้ามาใช่เป็นข้ามา Have How long ครับ How long Have How long ถามเวลา How long have you been Buddhist monk นี่ใช่ไหมครับเวลาไปเจอเขาเป็นพระเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะถามระบวชมากี่ปีแล้วที่เราแค่ถามเพื่อจะมีพูดแล้วว่าคุณได้บวชนานขนาดไหนแล้วใช่ครับใช่ How long have you ordained ก็ได้ครับ ordained เราออกบวช ordained How long have you ordained ordained วงเล็บas a Buddhist monk ไม่ต้องใส่ได้ถ้าเป็นที่รู้กันอยู่นะคุณได้บวชเป็นพระภิกษุลักษณะพุทธได้นานแล้วแล้ว How long have you ordained ต้องมีเด็ดแล้วไหม ordained How long have you ordained How long have you been as a Buddhist monk? As a Buddhist monk. ถ้าถามกันจะเห็นหน้าเห็นตาเราต้องใส่เพราะว่ารู้แล้วเป็นพระศาสนาบุญพระในศาสนาตามด้วยกิริยาช่องศูนย์ใช่ช่องศูนย์แล้วก็ตามด้วยนาวข้างหลังก็ตามด้วยติ้งติ้งอะไรทั้งหมดแล้วเพราะเราเป็นเจริญทั้งหมดตรงนี้คือรูปของ present perfect กิริยาเนี่ยเกิดตั้งแต่อดีตปัจจุบันก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังต่อไปในอนาคต
ก็คือตราบใดที่ยังอยู่ในสมณเพศก็จะใช้แบบนี้ได้ตลอดเวลาครับหลวงพี่เคยเจอครับว่าบางครั้งมาเรียนคำว่าสิ่งที่ตามผมยกตัวนี้มาครับมีบางครั้งใช้คำว่าสิ่งอ๋อสิ่งที่เราตั้งแต่สิ่งตั้งแต่นะสิ่งที่เราตั้งแต่เองนะสิ่งเราวิเคราะห์ก็ได้แต่ว่าพร้อมก็ได้นะซีสต้องตามในบทจุดของเวลาใช่เลยครับผมที่บวชมาตั้งแต่ปี1919อะไรเงี้ย1990ต่างนะครับ I have been a Buddhist monk since 1990บวชมาตั้งแต่ปี1990เป็นจุดของเวลาแต่ถ้าเป็นฟอร์มตามได้ครับจำนวนเวลาจำนวนเวลาจำนวนต้องนับเป็นหน่วยครับเช่นอะไรครับ7เดือน7ปี7วัน7ชั่วโมงแล้วแต่แต่นี้เป็นจุดของเวลาอาจจะเป็นเดือนได้สิ้นชื่อตั้งแต่เดือนมิถุนาเนี่ยครับพี่ใหญ่ผมเพิ่มเติมคำถามใหม่ครับมีอยากถามอย่างอาจารย์ไม่เหนื่อยเนาะได้นะเนี่ยก็คือปกติเวลาคุยเขาก็อย่างตอนเช้าจะแนะนำตัวใหญ่ที่คุยกับทางสกายเขาก็จะอยากจะรู้เกี่ยวกับพระว่าไอความมาอยู่ของเราเนี่ยตั้งแต่ what did you do today หรือว่ารูทีนของมังเนี่ยของเราเนี่ยทำอะไรบ้างเดี๋ยวหลวงพี่พูดให้อาจารย์ฟังเหมือนนะอาจารย์คอเล็กให้หลวงพี่นะหลวงพี่ก็บอกว่า the routine the daily routine of Buddhist monk I wake up มันเป็นพระ sample ใช่ไหมเป็น I wake up about 4:30 of a.m. in the morning and then I ถ้าเราใช้ in the morning ก็ไม่ต้องพูดเพราะว่าเรื่องอย่างไร AM and then I meditate practice about 5 to 15 minutes เมื่อกี้เราพูดของ meditate วันนี้ยังมีคำว่า practice ปฏิบัติสมาธิอ่ะ meditate practice หรือว่า meditation I meditate practice meditation practice ทำก่อน practice ก็ตามด้วยกรรมทำมาผมพี่ใช้แล้ว practice meditation ก็ไม่ผิดแต่ว่า practice แล้ว meditate ได้เพราะมันสอบสอนครับ practice เป็นกริยาลักษณ์แต่ว่าฝึกต้องบอกไอ้ practice meditation ได้เลย practice มันเป็นกริยาแล้วใช่ใช่ต้องปรับไอ้ practice meditation 15 minutes ใช้คำว่า for เป็นเวลา I meditate I practice meditation for 5 to 15 minutes and then I มาละเอียดไปหมดเลยนะไอที่อาจารย์สอนมาแล้วพี่จดแล้วก็ไปพูด I brush my teeth and take a shower and then I arm salaw มันอาร์มสลาวที่บินาบาทแต่เขางงทุกทีเลยหลวงพี่บอกอามสลาวไอ้เขาอะไรอามลาว what อะไรวะหลวงพี่ก็เลยส่งภาพไปเขาดูอ๋อเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรอามสลาวเนี่ยฝรั่งไม่มีไม่รู้จักภาษาพูดเลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยหลวงพี่บอกโกฟาแฟนมาไปแล้วโกฟาอ๋อโกฟาเองอ๋อแอนอัมลาวมันไม่อัมสลาวใช่ไหมอัมสลาวอัมสลาวอัมสลาวฉันออกไปฉันไปรับบิณฑบาตโกฟาแอนอัมสลาวโกฟาแอนอัมสลาวGo for
อัมซาวอัมซาวแล้วเราจะอธิบายเขาเพิ่มเพราะเขาถามรับบิณฑบาตเนี่ยมันคืออะไรอัมซาวมีนคืออะไรเนี่ยมันยากมากเลยอธิบายนะครับใช่ใช่หลวงพี่ว่านี่สำคัญสำหรับพระนะอาจารย์เวลาไปไหนมาไหนเขาอยากจะถามว่าทำไมมันต้องบิณฑบาตด้วยเนี่ย All I go to receive รับเหรอรับฉันไปเพื่อรับมันแปลว่าอะไรมืออะไรสำหรับของถวายอ๋อของถวายเหรอไม่ได้อาร์มที่แปลว่ามือนะมืออาร์มที่ว่าแขนมันต้องเป็นอาร์มแบบนี้ครับแต่ที่เป็นตัวแถวงงของถวายเลยนะของถวายครับเหมือนพี่เรียกว่ามันเป็นเหมือนหอฉันที่เป็นมือแล้วก็ใส่บาตรของอาร์มที่แปลของถวายอาร์มของถวายI go to receive armsfrom the people ก็คือฉันไปรับของถวายจากประชาชนจากประชาชนอันนี้เราก็เรียกคำว่า arms round แต่เราก็ยังงงไม่ใช่คำนี้เลยราวแปลว่าอะไรนะราวแปลว่ารอบรอบบีเคยทำไปออกรอบเหมือนในกีฬาอ๋อไอ้ราวที่แปลว่าไปยกได้ใช่ไหมที่มันชูราววันเราเด็กยกตัวพี่ออกไปนะแล้วพี่ก็เดินกลับมาที่เดิมที่วัดเด็กเนี้ยพ่อหลานเขาเรียกว่าราวน้องราวเขาหมอคนนี้นะครับหมอคนนี้หมอเขาไปเยี่ยมผู้ป่วยตามนี่แหละเขาจะถามกิจวัตรของพระตลอดว่าทำไมอัมสราอัมสราวจริงพี่สามารถที่จะเอาตรงข้อมูลที่เรียกว่ากิจวัตรสิใช่ไหมครับใช่มาเล่าให้เราฟังใช่แต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะถามว่าเออกลับมาบิณฑบาตบิณฑบาตไปเพื่ออะไรแล้วทำไมต้องบิณฑบาตแล้วสมมติถามว่าทำไมบิณฑบาตแล้วจะบอกว่าตามพระพุทธเจ้าไม่ให้พระภิกษุทำอาชีพคือเขาเรียกไงบอกว่า not เล่นด้วยไม่ใช่คำจะใช้สามนี้เนื่องด้วยพระเจ้าเนื่องด้วยใช้คำว่า because หรือเปล่าใช้คำนี้ครับ according to according เหรอ according เนื่องด้วย according อ๋อเนื่องด้วยเป็นสามที่พ่ออะไรใช่ไหม according to ครับ according toBuddhist monk. Discipline. Discipline. Discipline about Vinay. Oh, Vinay. Okay, Vinay. Discipline. Okay, Jim, Vinay. Okay, Vinay. Discipline about Vinay. Discipline. 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 Discipline.วินัยของพระภิกษุสงฆ์ศาสนาพุทธเราบอกว่านะครับเดิมาแค่นั้นไม่สามารถแค่นั้นเองแค่นั้นไม่สามารถเดี๋ยวใช้คำว่าขาด can't ก็ได้หนึ่งด้วยอีกคนพี่ก็เป็นแค้นแล้วเพราะเราที่ไปในคาเขาจะแค้นแขนเขาว่าปิดเลยขาดกันจะเป็นแขนแขนดูฟอร์ลิฟิดูฟอร์ลิฟว่าหาอะไรได้ทำมาหากินนะน้องดูฟอร์มดูมาหากินBuddhist monk cannot do for living like common people. Mm-hmm. Mm-hmm.
รัฐไม่สามารถเหมือนกับประชาชนได้อย่างกับประชาชนทั่วไปทั่วไปนี่คือเหตุผลทำไมพี่ต้องไปรับของถวายนี่คือเด่นด้วยถ้าเราเขียนเป็นความมากถ้าอันนี้ก็มีโอเคทำได้ According to Buddhist monk is way the monks can do for a living like commonคอมมอนแปลว่าทั่วไปทั่วไปถ้าไม่สามารถถามอันนี้สามารถไปจำศัพท์นี้คุยได้เลยนะใช่ครับพูดถึงเราเอาคำนี้ใช่ไปคุยท่องแล้วไปจำพี่ติดตรงไหนก็ส่งคำถามได้ครับแต่ผมส่งภาษาไทยใช่ไหมครับค่อยๆพูดไปก่อนเนี่ยเขาจะคุยเขาจะสงสัยคำถามพิสูจน์ไทยอะไรหลายอย่างสงสัยตั้งแต่ชุดแต่สงสัยมากเลยเขาถามว่าทำไมต้องใส่สีนี้ใส่เนี้ยอันนี้เขาเรียกโลบใช่ไหมอาจารย์โลบเย็นก็ออเรนจ์มีคนต้องทำปากจุดเลยเพราะว่าวันนี้คำนี้นะครับคำนี้เราว่าก้อนเนื้อบางคนติ่งก็ได้ก้อนอะไรเงี้ยแปลว่าอะไรติ่งอ่ะอย่างเงี้ยอ๋อติ่งหูเอียร์โลบติ่งหูแล้วก็ปอดมันจะเป็นภูมิก็โล่งนะโล่งแต่ไทยต้องรูปทำไมต้องปากจู๋อาจารย์มันจะได้ต่างกับแอลอ๋อแอลมันต้องแอลสมายล์ต้องสมายล์รูปอันนี้ไม่ต้องปากจู๋นะเลิฟไอเลิฟนะรูปอันนี้รูปอ๋อมันจะออกคอนิ้นประมาณเสียงมันจะโรมันไรซ์ข้าวไรซ์ใช่ครับไม่งั้นจะกล่าวว่าเห็นมันเพราะว่าภาษาเขาสำคัญนะภาษาเขามันบอกไว้เสียงนะครับไรซ์แล้วผ้าไตก็คือโรใช่ไหมคือโรเหมาโรก็โรสทั้งหมดนี่พอเล่นโรทำไมต้องใส่สีเนี่ยใส่เอสเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ชิ้นเดียวอ๋อโลสเนี่ยครับพี่ผมเคยเล่าคำว่าแวริ่งนะครับแวริ่งจำไม่ได้แล้วแวริ่งแปลว่าสงสัยใช่ครับเดี๋ยวผมลงที่ได้ได้อาจารย์ผมที่อาร์ติโดไว้ได้เดี๋ยวไปนั่งเปิดดูวิดีโอเนี่ยไปจดลงทีการสงสัยมันจะมีศัพท์ที่ใช้งานถึงสองตัวคือคำว่าพูดออนบอกคำว่าออนแปลว่าสงสัยก็คือใช้ตอนกำลังเอาบางอย่างมาใส่ตัวเอาบางอย่างใช่ไหมต้องมาสงสัยที่จากผมกำลังพูดถึงแว่นตานะครับตอนนี้ผมถอดแว่นอยู่แต่ในผมกำลังเอาแว่นค่อยสอดประมาณนี้ผมจะใช้คำว่าในระหว่างที่ผมกำลังสอดแว่นเข้ามาเนี่ยครับ I am ฝรั่งเรียกว่า I am putting on putting on ตัว putting on my glassesฝรั่งจะรู้เลยนะครับว่าถ้าเราพูดถึงเรื่อง glasses ถ้าไม่ใช่เรื่องกินข้าวนะเขาจะพูดถึงเรื่องแว่นตาอย่างเดียวแล้วกินข้าวคืออะไรอ๋อแก้วน้ำเหรออ๋อแก้วน้ำอ๋อมีสองคำมันใช้ประโยคใช้เหมือนกันเลยอาจารย์ใช้ใช้สำเหมือนกันเลยเหรอแก้วหลายใบก็ได้อ๋อแต่ว่าในเรื่องการสงสัยมันมีใครเอาแก้วนี้มาใส่ต้องเป็นถ้าพูดแบบเต็มๆต้องใช้คำว่า I glasses แต่ข้อหลังบางคนไม่ชอบใช้คำยาวๆเขายอมว่า glasses แต่ตอนนี้ผมใส่แว่นเสร็จแล้วสอดผมไปไหนมาไหนผมก็เดินแล้วก็เดินไปโดยที่แว่นยังค้างอยู่เงี้ยเราจะใช้คำว่า where อ๋อค้างอยู่ I am wearing my glasses นั่น
คือใส่อยู่แล้วอยู่แล้วณปัจจุบันภาพของประโยคนี้นะครับก็คือใส่อยู่แล้วถ้าใช้ของพี่บอกว่าตอนนี้ของพี่ I am wearing my yellow robeแต่นี่ไม่ใช่ว่าหลวงพี่กำลังโผล่กำลังมวนไม่ใช่ตัวนี้คือใส่อยู่แล้วตอนนี้อยู่กับตัวเองนะใช่พี่มาด้วยของตัวเองจริงนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในแบบที่กำลังสวมคือมันติดตัวอยู่แล้วบางทีฝรั่งผมมันจะมาซัฟเฟอร์แทนคำว่าเยลโล่ก็ได้ซัฟเฟอร์เป็นสีเรียกว่าสีเวลาเขาทำคนละเขาทำขนมเนี่ยเขาจะต้องทำสีออกส้มๆเหลืองไม่รอดดอกอะไรที่นะเรียกว่าคำฝอยอ๋อคำฝอยสีฟ้าคือคำฝอยฝอยสีที่ว่าหลวงพี่ชอบแนวสีดอกฝอยใช่ใช่นี่คือสีฟ้าผมไม่เคยเจอบางคนเรียกสีฟ้าโรบส์ก็มีแต่คนเรียกว่าออเรนจ์ก็มีนะออเรนจ์หลวงพี่เจอบ่อยๆเขาเรียกออเรนจ์ออเรนจ์ออเรนจ์ไม่ผิดครับออเรนจ์แมนผมพี่จะเป็นที่โดดเด่นมากเพราะว่าสีนี้ที่ใครก็จะใส่ทั้งตัวเนี่ยหายากมากที่มันเล่นเขาครับยกเว้นแบบพวกออกเล่นหนังมันจะมีชุดพิเศษแต่ชอบมีฝรั่งมาขอถ่ายรูปด้วยใช่ใช่ ไม่ต้องไปประเทศอื่นอ่ะประเทศไทยสมมติถ้าไปแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบอย่างพม่านี่เยอะไปถ้าไปพม่าเราเจอนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาขอถ่ายรูปเยอะพม่าก็ไม่ค่อยอยากจะถ่ายนะเพราะเราสีแปลกกว่าพม่าแล้วมาต่อไปไว้รูปใหม่จ้าไม่ต้องถ่ายเลยเราจะบอกไอ้สิ่งที่เราทำแต่ละวันก็คือเป็นdaily routine ป่ะจ๊ะ daily routine นั่นไม่เลยเขียนผิดนิดนึงก็ตามความหมายนะ day แล้วกลายเป็นเปลี่ยน y เป็น i daily เนี่ยเขาอาจจะเข้าว่า day อ๋อ day แต่ถ้าเราเขียนสลับที่นะก็จะแปลไม่มีคำนี้ด้วยได้ครับแต่มีคำใกล้เคียงคำว่า diary อ๋อที่เราเขียนบันทึกอันนี้อ่านว่า diary แปลว่าเกี่ยวกับพวกนมเลยอ๋อไม่ใช่แต่ถ้าเราตับนี้ใหม่ครับ diary ก็คือสิ่งที่เราเขียนบันทึกประจำวันเนี่ยอันนี้มันอันนี้เกี่ยวกับพวก diary meal อันเดลี่โฮมอะไรที่มันขายตรงปากช่องหรือเปล่าใช่ครับ diary แปลว่าเกี่ยวกับพวกนมเลยที่มันเปิดร้านแต่อันนี้เราว่ามันเป็นประจำวันแต่อันนี้เราว่ารายวันอย่างหนังสือที่ daily news มาจากครับเนี่ยข่าวรายวันแล้วก็คืออันนี้คือ my daily routine my daily routine จิตวิญญาณของฉันถ้าอย่างเดียวก็ไม่มีสลายอย่างต่อไปทำอะไรบ้างก็อธิบายไปไอเวกอัพอะไรก็เริ่มต้นเลยตอนเข้านอน go to bed หรือ go to sleep ก็ได้ไหมอาจารย์ได้ครับเหมือนกัน sleeping หรือว่า sleep ไปเฉยโอเคครับถ้าเรามีทูเมื่อไหร่ครับอ๋อทูต้องบวกลบสองศูนย์ต่างหากก็คือ sleep go to sleep ไม่ปิ้งละก็จะเบสก็ได้เบสใจของต่างไปนะครับเข้าใจเยอะเลยวันนี้ก็จะเบสก็จะเบสFall asleep.
fall asleep fall asleep 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 等了张嘴ผมรู้เยอะเลยเนี่ยวอชิ่งอะไรได้ความรู้เยอะกว่าไปเรียนตั้งแต่เด็กเลยพี่เรียนแบบนี้จะเรียนแบบว่าเรียนแล้วเข้าใจและใช้ครับมันก็จะไม่ต้องปิดติดเนี่ยที่เราเรียนมามันเยอะมากใช่แล้วพอเยอะไม่ใช้มันจะลืมใช่ตรงไหนที่พี่ใช้พี่ก็คอยมาจับว่าใช่อันนี้ได้ใช้แน่นอนใช่วอชชิ่งบางทีทำไมเขาพูดวอชอ๋อที่ดันบอกพูดวอชเพราะมันเป็นมันเป็นเวิร์บเป็นเวิร์บที่จะรับไอ้ไลท์ไอ้ไลท์ทูไอ้ไลท์ทูวอชได้เลยนะไอ้ไลท์ทูวอชทีวีฉันชอบดูทีวีไอ้ไลท์ทูลิสเซนมิวสิกมันมีทูอยู่อะไอ้ไลท์ทูเพย์ไม่ต้องเพย์อิ่งไอ้ไลท์ทูเพย์ฟุตบอลเพราะมีทูอยู่บางครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยกริยาบางตัวมันมีเช่นกริยาแบบนี้ have to มาด้วยกันเสมอถ้าต้องการให้มันแปลว่าต้อง have to มีเคยออกแยกออกจากกันเลยครับอย่างคำนี้ครับคำว่าฟัง listen ฟัง listen ฟังอะไร music ต้องมี to เสมอเขาเรียกว่ามันมาเป็นชุดเดียวกันต่างเรื่องกรรมนะเช่นบอกว่านักครูบอกเรียนฟังฉันนะ listen me to me listen to me ใช่ครับแล้วได้ฟังทีวีนะครับฟังทีวี listen to radio listen to radio ต้องมีเดี๋ยวป่ะ listen to the radio listen to the radioทำไมต้องเป็นเดอร์ด้วยเพราะว่าการสั่งนี้ต้องเป็นที่ผู้พูดฟังรู้ว่าวิธีอันไหนอ๋ออันนั้นอันนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง listen to the music to the music listen to the song แล้วแต่ครับ to กับ listen ในเครียดจากกันเลยต่อกันยกเว้นไม่ระบุกรรมไม่ระบุกรรมนะ listen listen ได้ถ้าไม่ระบุกรรม